กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดนะคะแล้วก็ใครต้องการตรวจสอบเรื่องของลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าเกิดที่ไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งข้อมูลให้ครบถ้วนมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากจะพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะ2หมายเลขด้านหน้านี้เลย024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่านะภาพรวม12ราศีมีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานระวังการให้ร้ายป้ายสีนะในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ด้วยนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะหรือว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับสิ่งต่างที่จะเข้ามากระทบเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องอยู่ห่างไกลจากคนรักพยายามเติมความหวานให้แก่กันบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าวันนี้ติดขัดหรือไปต่อไม่ไหวลองมองหามิตรเก่าๆหรือว่าคอนเนคชั่นเก่าๆดูเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานต้องรู้จักไว้ใจผู้อื่นบ้างนะแบ่งในเรื่องของภาระหรือว่าในเรื่องของเนื้อหาการทำงานให้กับคนอื่นได้รับผิดชอบบ้างอย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเพราะไม่อย่างนั้นนะคะอาจจะไม่สำเร็จได้ส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าทำอะไรที่ตามใจตัวเองมากจนเกินไปทั้งการซื้อขาข้าวของเครื่องใช้หรือว่าการลงทุนทำเรื่องธุรกิจเองก็ตามส่วนเรื่องหัวใจวันนี้ต้องใช้ความพยายามมากสักนิดหนึ่งทั้งคนที่มีคู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่เน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานคนที่เป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชานะเป็นนายของบุคคลอื่นต้องรู้จักการใช้อำนาจให้ดีระวังจะได้แต่เนื้องานแต่ไม่ได้ใจของลูกน้องบริวารนะคะสุดท้ายก็อาจจะไปไม่รอดได้เน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าไปหวังที่จะพึ่งพาใครเลยนะคะวันนี้ดูเหมือนว่าต้องพึ่งพาตัวเองดีที่สุดที่สำคัญก็อย่างที่บอกค่ะว่าอย่าไปพึ่งน้ำบ่อหน้าทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังรัดกุมให้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่คิดอะไรดูไม่ค่อยจะเหมือนกันสักเท่าไหร่จะคนละทางกันแล้วนะคุยกันให้น้อยลงเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะวันนี้มีโอกาสได้พบกับลู่ทางที่เหมาะสมหรือว่าในเรื่องของงานที่เหมาะกับตัวเองนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าวันนี้มีโอกาสเป็นผู้ให้ขอให้ทำค่ะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าไปคาดหวังกับเรื่องราวที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ให้ความสำคัญมาตลอดเพราะวันนี้หัวใจไม่ค่อยจะเด่นส่วนหลักทรัพย์เงินทองล้มแล้วต้องรีบลุกให้ไวเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของสุขภาพนะต้องระมัดระวังอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะวันนี้ต้องหาเวลาตรวจเช็คสุขภาพกับแพทย์บ้างนะคะรวมไปถึงวันนี้หลักทรัพย์เงินทองก็ไม่ควรเริ่มสิ่งใหม่ๆทุกอย่างเดิมๆดูเหมือนว่าจะดีที่สุดสำหรับวันนี้อยู่แล้วนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้ในเรื่องของงานเหนื่อยก็พักนะไม่ไหวก็พักก่อนนะคะรอให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วค่อยกลับมาพิจารณาใหม่ส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ใครที่คิดที่จะมีคู่หรือว่านะใครที่คิดที่จะลงหลักปักฐานวันนี้มีโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่เน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้าไม่ทะเลาะกันคนรักก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หรือว่าสิ่งต่างๆที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าเดินตามทฤษฎีนะหรือว่าตำราอย่างเดียวถ้ามีวิธีอื่นๆซิกแซกก็ลองดูบ้างแต่ก็อย่าให้ผิดข้อกฎหมายนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคานะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ติดขัดแต่สิ่งสำคัญอย่าลืมจัดสรรปันส่วนวางระบบระเบียบการใช้จ่ายของตัวเองให้ดีเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะ
สุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าตื่นเต้นกับโอกาสที่มีดูให้ดีว่าโอกาสนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ถูกที่ควรหรือไม่ส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้ให้หาเวลานะคะหรือว่าคนที่แบบมีปัญหากันนะคะก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันบ้างเนาะหรือว่าหากันทนมาบ้างก็ดีเหมือนกันเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook Fanpage เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่Miracle Channel TV นะคะส่วนตอนนี้ ใครจะส่งข้อมูลเข้ามานะรีบกด SMS แล้วส่งมาที่422-1606ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้ส่วนใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลระบุชื่อแล้วก็นามสกุลให้ครบถ้วนด้วยนะคะส่งมาทั้งทีแล้วจะได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะเบอร์โทร373ค่ะอังคารเสาเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุไม่ดีนะครับก็ควรจะขยับลงมาใช้63เป็นคู่บิดก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอมรรัตน์15สิงหาคม2538นะคะเวลาเกิด 6:20 นถามเรื่องเนื้อคู่แล้วก็อนาคตนะไม่ได้บอกวันมา15สิงหา38ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยตอนนี้เพิ่ง19ขวบนะครับย่าง20มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจอย่างจริงจังนะครับในช่วงอายุย่าง22นะแต่ว่าในความหมายเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่คือถ้าคบกันในช่วงเวลานั้นและผ่านเลยช่วงย่าง26ไปมีเกณฑ์จะเป็นตัวจริงของคุณในระยะยาวนะครับแต่เอาไว้ว่าช่วงใกล้ๆที่ผมทักในช่วงแรกนะก็สุขสมหวังแหละในเรื่องของความรักนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัชรีนะคะเกิดวันที่4พฤศจิกายน2522นะเวลาเกิด 10:00 นนะวันอาทิตย์ค่ะถามเรื่องของการทำบุญโชคลาภสักครู่ครับ4พฤศจิกา22ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับปีจอนี้หาโอกาสนะไปบริจาคเงินให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูนะหรือว่าปอเต็กตึ๊งก็ได้นะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะคุณมาริดานะคะทะเบียนรถ7562 75เนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยกว่าจะสำเร็จหรือทำทุกอย่างได้ตามแผนที่ที่วางไว้นะครับส่วน62ทายดีฮะเป็นสุขประคอคู่เสริมเสน่ห์อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณวีรพงศ์6มีนาคม2504นะคะเวลาเกิด 3:40 นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามโชคลาภแล้วก็จะออกรถสีอะไรดีเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับของคุณเนี่ยใช้สีเป็นผู้ชายแม้จะให้ใช้เขียวเขียวก็บางคนชอบนะทุกวันนี้ก็มีสีเทรนด์แฟชั่นเขียวได้นะครับเทาน้ำตาลหรือแม้กระทั่งบางคนแบบแต่งเจ็บๆใช้ชมพูอันนี้คุณก็สามารถจะใช้ได้เช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิดวันที่1ธันวาคม2514ค่ะเวลาเกิด 8-9 โมงเช้าเป็นพุธกลางวันถามโชคลาภและการเงินวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับช่วงอายุย่าง44นะครับในแง่ของการเงินจุดเด่นก็คือมีปัญหาก็พอจะมีคนที่จะหยิบยื่นโอกาสหรือให้ความช่วยเหลือนะสภาพคล่องปีนี้ถึงไม่ได้หวือหวาแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดเข้าตาจนแต่ในแง่การเสี่ยงโชคไม่เด่นทำบุญเรื่องแสงสว่างหน่อยละกันนะอาจจะเป็นน้ำมันตะเกียงก็ได้ครับค่ะล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจ้าโหเสียงไกลจังเลยอ่ะจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะกี่โมงคะโอ้ สัญญาณหายเลยรบกวนเดี๋ยวติดต่อใหม่ดีกว่าเดี๋ยวให้น้องทีมงานโทรกลับไปใหม่ฮะจ้ะนะจ้ะมา SMS กันต่อเลยนะคุณนพพล10พฤษภาคม2527นะคะเวลาเกิด15:25 นไม่ได้บอกวันนะเมื่อไหร่จะได้งานทำคะ
อนนี้ย่าง31นะฮะดูหลังวันเกิดคือย่าง32เนี่ยทรงนี้ไอ้คำจริงคุณเหมือนเคยตอบนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องขวนขวายจริงๆนะครับแล้วก็จะตอบเหมือนเดิมเลยว่าถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยแล้วรู้จักกันอาจจะเอื้อประโยชน์ในเรื่องของงานให้กับคุณได้แต่ประเด็นสำคัญก็คือถ้าเลยวันเกิดไปแล้วเนี่ยคุณต้องขวนขวายต้องหาให้มากกว่าเดิมนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมพงศ์นะคะเลขบ้านครับ64ดีไหมคะ64พุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นจ้ะทะเบียนรถ8445คู่ศัตรูในคู่หน้าแต่คู่หลังวางแผนเก่งอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ครับส่วนชื่อนะส่งวันในปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะมากันที่สายกันต่อเลยนะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอเคชัดเจนนะเดี๋ยวขอวันในปีเกิดอีกครั้งนึงค่ะค่ะวันที่29กันยาค่ะ2508ค่ะจ้ะกี่โมงนะคะค่ะ9โมงเช้าค่ะ9โมงเช้าพุธกลางวันเนาะค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50นะจ๊ะค่ะใช่ค่ะโอเคครับอยากถามอะไรอาจารย์คะอาชีพค่ะอาชีพที่เด่นค่ะทำอะไรอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ทำซักรีดอยู่ค่ะซักรีดเนี่ยแต่ถ้าถามว่าของคุณลงมือทำเองไหมทำเองค่ะแล้วของคุณมีการจรมีการเดินทางไหมเช่นไปเก็บผ้ามาแล้วเอาผ้าไปส่งมีบ้างไหมฮะก็มีแล้วก็ใกล้ๆเนี่ยค่ะฟังให้ดีนะคือจริงๆถ้าถามว่าอาชีพเนี้ยเหนื่อยไหมตอบว่าเหนื่อยนะในดวงของคุณบอกชัดเลยว่าเหนื่อยกายมากนะแต่ว่ามันก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้ถูกไหมฮะในแง่ของรายได้ฝากเป็นการบ้าน1ยังไงต้องลงมาทำเองถึงจะมีคนช่วยมีลูกน้องไม่รู้ล่ะคุณยังไงก็ต้องอยู่เป็นตัวหลักและอันที่2ฝากลองเพิ่มบริการการไปรับผ้าส่งผ้าขยายวงให้กว้างขึ้นถ้าสามารถทำได้ค่ะตัวเนี้ยคือในดวงบอกให้ทำไม่ใช่ว่าในทางวิทยาศาสตร์นะที่ว่าไปเก็บผ้าแล้วคนจะซักกับเรามากขึ้นนั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ในดวงของคุณเนี่ยมันควรมีการจรมีการเดินทางแล้วมันจะทำให้อาชีพเนี้ยเด่นขึ้นพอทำได้ครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรอีกไหมถ้าเกิดค้าขายจะค้าขายอะไรดีคะมองอะไรไว้บ้างอาจารย์อ๋อก็มองที่เคยทำอยู่ว่าพวกเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็เครื่องสำอางอะค่ะถ้ามีการทำต่างถิ่นฐานถิ่นกำเนิดถือว่าดีที่ผ่านมาคุณทำอะไรเสื้อผ้าแฟชั่นทำที่ไหนค่ะก็ขายตามตลาดนัดเนี่ยค่ะแล้วคุณเกิดที่ไหนเกิดสุพรรณค่ะแล้วทุกวันนี้อยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพค่ะถ้าทำต่างถิ่นฐานถือว่าสมลูกแล้วมันจะเหนื่อยน้อยกว่าอาชีพซักรีดนะค่ะจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมคือตอนที่คุณขายเสื้อผ้าเครื่องสำอางเนี่ยยอดก็ดีนะใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันไม่มีใครดีทุกปีบางจังหวะมันก็ต้องหยุดต้องเปลี่ยนแต่เอาเป็นว่าระยะยาวดีเน้นทำต่างถิ่นฐานแล้วก็พยายามขายเป็นวอลลุ่มอ่ะขายส่งให้ได้เยอะๆอ๋อค่ะหรือเสื้อผ้าที่นำมาจำหน่ายเนี่ยขอให้เป็นเสื้อผ้าจากต่างประเทศพวกนี้ก็จะยิ่งดีประเทศค่ะจ้ะแล้วการเงินนะคะเสียไหมปีนี้ปีนี้ยังจะเสียปลายปีใช่มีสิทธิ์เป็นหนี้ไหมคะปลายปีไปแล้วเนี่ยมีโอกาสใช่และสำคัญนะตอนนี้ใครมาขอยืมเงินไม่เอาเลยนะค่ะใจแข็งอย่างเดียวระวังจะเป็นหนี้ศูนย์การเงินให้ระวังในช่วงปลายปีและกลุ่มอาชีพที่พูดเมื่อสักครู่เนี้ยเรื่องของกินสินค้าแฟชั่นน่ะถ้าไม่พร้อมจะเริ่มช่วงนี้ย่าง51ให้ข้ามไปนะ51ทำอาชีพนี้ไม่ดีมันมีโอกาสต้องเลิกต้องเปลี่ยนนะครับก็ให้ดูจังหวะแต่ว่าระยะยาวใช้ได้ระยะยาวใช้ได้ค่ะจ้ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหนี้นี้ถ้าเกิดเราจะแก้เคล็ดในการที่เป็นหนี้เนี้ยจะซื้อบ้านหรือว่าซื้อของที่มันเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ไหมตรงส่วนนี้เข้าใจทางเนี่ยนะครับความจริงมันไม่เชิงแก้เคล็ดหรอกครับมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเหตุการณ์จริงๆที่มันเกิดขึ้นคือถ้าถามว่าช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าทำธุรกรรมมีโอกาสสมหวังและในดวงเหมือนกับว่าน่าจะเป็นเรื่องของพวกยวดยานพาหนะนะอ๋อยวดยานพาหนะต้องเดินทางใช่ไหมคะไม่ใช่ฮะซื้อรถซื้ออะไรพวกนี้ถ้ามีโครงการจะออกอยู่แต่ตอนนี้เหมือนตัวว่ารวมดิฉันนี่จะเจออุบัติเหตุก็เลยยังไม่กล้าไงตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่สองประเด็นคือหนึ่ง
จะซื้อห้องหรือว่าจะซื้อรถตรงสองส่วนเนี้ยค่ะก็เลยกำลังปรึกษาประกันอยู่แต่ไม่อยากจะขอคำแนะนำด้วยค่ะประกันส่วนหนึ่งแต่ผมปรึกษาในแง่ของดวงผมว่ามันน่าจะเป็นรถเพราะว่าบ้านคุณเองก็ยังไม่พร้อมถูกไหมจริงๆแล้วบ้านคุณเองก็ยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้ขอโทษนะถ้าทำเรื่องรถนะกู้ไฟแนนซ์ผ่านแป๊บเดียวเลยแหละอ๋อค่ะใช่นะแต่ก็คือในแง่ของอุบัติเหตุจริงๆถ้าถามว่าก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังหน่อยแล้วก็ส่วนตัวก็ให้ไปทำในเรื่องของอะไรล่ะทำฟันขูดหินปูนซะค่ะจ้ะจ้ะแล้วปีนี้กระดวงดาวอะไรช่วยโทษให้คุณคะถ้าจะเอาไปแทงหวยไม่ตอบนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะความหมายคือในความหมายคือสิ่งที่ได้มาปีนี้เนี่ยก็คืออังคารมันเด่นแต่มันต้องดูหลายเหตุปัจจัยนะก็เอาเป็นว่ามันจะเด่นในเรื่องของการได้มาพวกอสังหานะครับในแง่ของการทำธุรกรรมกู้ยืมค่ะนะจะเป็นทรงนั้นมากกว่าครับมากกว่าแล้วก็จ้ะทำบุญเสริมดวงค่ะไปบริจาคเดี๋ยวนะจ๊ะของคุณเนี่ยให้ไปบริจาคเงินให้กับพวกสถาบันมะเร็งมูลนิธิเรื่องยาเสพติดอยู่กรุงเทพอยู่แล้วไม่ยากค่ะจ้ะแล้วถ้าเกิดออกรถสีอะไรดีคะมองสีอะไรไว้ล่ะหนูดูของราชการอาจารย์รู้สึกจะถูกสีบอลเงินค่ะใช่บอลเงินขาวเทาน้ำตาลใช้ได้หมดสีส้มก็ดีครับส้มก็ดีค่ะใช่แล้วเลขที่สมพงค่ะก็ให้ดูในช่วงท้ายรายการนะครับแต่ถ้าวันที่ผมบอกมันตรงกับวันอังคารให้เลี่ยงให้ใช้วันอื่นอ๋อค่ะจ้ะแล้วโชคลาภมีไหมช่วงนี้ไม่มีเลยฮะ ไม่มีจริงๆครับค่ะๆๆนะอ่ะยินดีกับรถใหม่ลูกหน้าเลยอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันในส่วนของ SMS คุณชาตรี7เมษายน2522 9โมงตรงไม่ได้บอกวันสุขภาพกับการเงินและโชคลาภ7เมษายน22ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็ระวังในเรื่องของพวกช่องปากนะครับไมเกรนแล้วก็ในเรื่องของพวกหืดหอบทางเดินหายใจอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นท้องนะฮะเน้นการทำงานของตับรวมถึงกระเพาะอาหารทางเดินอาหารพวกนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะครับแต่เกณฑ์สภาพคล่องไม่ค่อยดีระวังเป็นหนี้เป็นสินด้วยอย่าให้ใครขอยืมใครก็ลำบากและเกณฑ์งานก็มีโอกาสเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับหาโอกาสซื้อมีดโกน8เล่มถวายพระสงฆ์จ้ะ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ7178ค่ะราหูกับเสาร์เป็นมิตรแก่กันก็จริงฮะแต่ต้องบอกว่าโทษทุกเสาร์โมเมาราหูนะ71และสายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพใช้น้ำพระพุทธมนต์8ที่เลข7แล้วก็เลข8จ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ